ซาบซ่านในใจหลงระเริงร้อนรุ่มแรงรักร้านระริกอยู่ในเปลวเพลิงไฟเผาใจกระเจิงลุ่มหลงเมามัวเกลือกลัวตัณหาความรักที่ฉันไขว่คว้าไม่เคยได้มาดังหวังสักทีครบชุดจะใจลอยไปถึงไหนเนี่ยหวังว่าคงไม่ได้ไปแวะเวียนอยู่ที่บ้านคุณสร้อยสนแล้วนะโถแม่เอ้าเสียงรถเพลนเนี่ยวันนี้วันหยุดมาแต่เช้าเชียวคงจะเหงาเป็นไงเพลนสวัสดีครับพี่เพลนสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะแม่เพนไม่ได้ซื้ออะไรมาเลยอะค่ะเป็นไรว่าจะชวนแม่ออกไปทานอะไรข้างนอกกันโอ้โหดีเหมือนกันดีเหมือนกันวิการไปด้วยกันไหมไปไหนล่ะครับพี่ตลาดน้ำไหมตลาดน้ำได้ครับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าป่ะแฟนไปไหนกันดีคะคุณพิทูลวันนี้ไปเที่ยวตลาดน้ำดีไหมครับเฟิร์นเคยเห็นตลาดน้ำหรือยังยังไม่เคยค่ะคุณแม่คุณแม่คะไปตลาดน้ำด้วยกันไหมคะไม่คุณสร้อยครับไปด้วยกันไหมครับไม่ไปคุณแม่คงจะขนงานกลับมาทำที่บ้านนะคะเราไปกันเถอะค่ะคุณพิทูลได้ครับเลยครับลืมหมดตัวลืมซะได้ขอให้สนุกนะขายแย่ๆเลยลูกแม่ชอบขนมพวกนี้ไหมคะชอบชอบทุกอย่างเลยน่าซื้อไปหมดเลยอ่ะหนูไปดูตรงโน้นนะคะแม่จ้ะ
แม่เลือกเลยแม่ครับฮะผมว่าพี่เพนเนี่ยเขาดูดีขึ้นนะครับแม่อืมก็คงจะตัดใจเรื่องพี่โทนได้อ่ะเห็นบอกกับแม่ว่าจะอยากขาดกันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะก็แน่นอนสิครับพี่โทนเนี่ยก็พิสูจน์รักแท้ใครต่อใครเห็นใจแล้วนี่ครับทุเรศคุณเฟิร์นครับส้มตำไก่ย่างร้านนี้อร่อยมากๆเลยนะครับคุณเฟิร์นต้องทานเยอะๆนะผมไม่ชอบผู้หญิงที่ผอมแห้งแรงน้อยดูแล้วเหมือนคนเป็นโรคค่ะคุณมิถุนก็ต้องทานเยอะๆนะคะเพราะว่าคุณเองเนี่ยเพิ่งจะหายป่วยอ้าวได้ครับแล้วยังเจ็บแขนอยู่หรือเปล่าคะแขนเนี่ยหายหมดแล้วครับตอนนี้ผมเจ็บอยู่ตรงนี้เลยเจ็บอยู่ที่ใจไม่ยอมหายสักทีเลยต้องขอกำลังใจเพื่อให้แผลหัวใจผมหายสักหน่อยแล้วชื่นใจคุณทุนเป็นไงบ้างคะหายดีแล้วหรอคะวันก่อนน่ะคุณยังสะบักสะบอมอยู่เลยนะใจดำจังเลยนะคะหายดีแล้วไม่โทรบอกกันสักคำอ่ะตายคุณพี่ทูนใช่ไหมคะน่ะแหมรอดมาได้ไงเนี่ยไหนเขาบอกว่าคุณโฉมฉวีเขายิงปืนแม่นไงไม่ได้เจอตั้งนานอ่ะคิดถึงคิดถึงจังเลยค่ะมองอะไรก็มีตาไว้มองอ่ะปากดีเหรอฮะลมเสน่หาพัดพาดอกงิ้วพริ้วไหวกลิ่นหอมรันจวนจัดมองอะไรก็มีตาไว้มองอ่ะปากดีเหรอฮะดอกคุณอย่าทะเลาะกันเลยคุณคุณอย่าทะเลาะตอบมันตอบสิวิ่งตอบปั้นบ่ได้บอกกะว่าเออนายเออเอ้ยคุณพี่โทนเนี่ยว่าจะห้าไปไหนแม่คะแม่รู้ละว่าหนูจะอ้วนอย่างอ่ะเอาละเดี๋ยวแม่จะขึ้นไปสวดมนต์จะได้ปงนักกว่านี้หน่อยป่านเนี้ยคงจะแอวม่วนกันขนาดเน้อฮังเลคงจะเที่ยวกันสนุกล้ำล่ะสนุกแน่นั่นพี่ทูนกับเฟิร์นนี่เขามีเรื่องอะไรกันเหรอครับคุณเฟิร์นครับนี่มีเรื่องอะไรกันเหรอครับไม่ทราบค่ะเฮ้ยคุณพี่ทูนนี่ผู้หญิงของคุณทั้งนั้นนั่นแหละคุณห้ามสิผมจะห้ามยังไงอ่ะคุณห้ามแล้วกันผมไปละพี่ทูนพี่ทูนใจดำคนอะไรใจชื่อใจดำนี่แม่ห้ามเองนี่นู่นไปจ๋านู่นไปนู่นแล้วเขาไปนู่นแล้วกับการเนื้อหนังอะไรกันไปนู่นแล้วบอกแล้วให้ระวังแม่แม่ในที่เขาโอ้ยหยุดเถอะแม่ไปเถอะแม่จับไปเลยค่ะแม่เจ็บไหมเนี่ยไปเถอะค่ะโอ้โหจริงไปกับแม่ไปเจ็บไหมครับเจ็บดิแม่นี่นะบอกแล้วอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่ง
เร็วครับคุณเฟิร์นผมว่าเรารีบขึ้นรถเถอะครับคุณเฟิร์นกลัวค่ะค่อยนะครับแม่เป็นยังไงบ้างคะแม่ก็เจ็บสิเมื่อยไปหมดเลยก็เจ็บหน่อยนะครับแม่อย่าเกิดมาก็ไม่เคยเห็นอะไรที่มันจะทุเรศทุรังแบบเนี้ยเนี่ยเหรอผู้ชายที่กำลังจะแต่งงานกับผู้หญิงคราวลูกอ่ะแม่คะไม่รู้คิดยังไงนะถึงไปชอบกับผู้ชายที่มีแต่เจ้ากรรมนายเวรเต็มไปหมดเพนลูกอะหมดกรรมแล้วนะเส้นเขาเส้นโศกกันสักทีนึงเนี่ยลูกอะโชคดีรู้ไหมที่รอดชีวิตมาจากในพิทูลได้อะผู้ชายอะไรก็ไม่รู้โศกโครกจริงๆ เป็นยังไงบ้างล่ะครับผู้หวังดีนี่อย่ามาทะลึ่งกับแม่นะคนเราสมัยเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรกันไปหมดเห็นคนตบตีกันแทนที่จะห้ามดูเฉยๆเลยไม่ไหวเขาก็ช่วยทั้งนั้นแหละแม่ไม่มีใครใจจืดใจดำหรอกครับช่วยยังไงก็ช่วยลุ้นไงเป็นอะไรไปลูกขำอะไรครับพี่เพียนก็ขำที่โชคดีนะคะที่ผู้หญิงคนนั้นน่ะไม่ใช่หนูตลกตลกนะคะเป็นครั้งแรกเลยนะคะพี่เฟิร์นเห็นผู้หญิงตบกันคุณเฟิร์นเดี๋ยวถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเฟิร์นต้องออกแรงเองเพื่อปกป้องตัวผมก็มันจะไม่ตลกนะคุณแม่รออยู่แล้วค่ะไปนะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะคุณแม่คะวันนี้มีเรื่องตลกที่ตลาดน้ำด้วยล่ะค่ะมีผู้หญิงสองคนมาตบกันเพื่อแย่งคุณพิทูลงั้นเหรอแสดงว่าคุณพิทูลเนี่ยเขาเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์นะคะถึงได้มีผู้หญิงมาแย่งเยอะแยะขนาดนี้เมียของคุณพิทูลน่ะก็คงเคยรู้สึกแบบนี้แต่ตอนนี้เขาคงกำลังถอนหายใจโล่งอกอยู่ละมั้งคุณแม่สวัสดีครับเอ้าคุณหมอบุญยังเหรอครับนี่คุณหมอบุญยังจะมาอบรมเมื่อไหร่นะครับ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 ผมไปรับนะครับครับสวัสดีครับ
มอนึกยังไงครับเนี่ยถึงได้นั่งรถไฟมาแทนที่จะนั่งเครื่องบินนะครับคราวนี้ผมมีเวลาก็เลยนั่งรถไฟเล่นเพลินๆนะครับอ๋อครับนี่ผมจองโรงแรมไว้คุณหมอแล้วนะครับจองไว้แถวฝั่งทนมันใกล้ๆกับศิริราชคุณหมอจะได้ไม่ต้องข้ามฝั่งไปจะได้สะดวกนะครับดีเลยครับคุณอ้วนขอบคุณมากนะครับครับเชิญครับคุณหมอเฟิร์นอยากทำอะไรให้คุณแม่บ้างเห็นคุณแม่ทำงานหนักเห็นคุณแม่เหงาคุณแม่คะมีอะไรทำไมคุณแม่ไม่เลือกผู้ชายสักคนที่เขาเป็นเพื่อนคุณแม่ได้เป็นเพื่อนชีวิตเป็นหุ้นส่วนฉันไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับชีวิตของฉันมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวหรอกนะคะมันเป็นเรื่องของความเข้าใจคุณแม่เข้าใจเฟิร์นเฟิร์นก็ตอบแทนคุณแม่ด้วยความเข้าใจผู้ชายที่คุณแม่เลือกอ่ะเฟิร์นรับได้ทั้งนั้นถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแค่ผู้จัดการโรงแรมไม่ใช่โอ้ยหนูเฟิร์นคุณแม่เป็นอะไรคะไม่ทราบค่ะขอยาแก้ปวดให้ฉันสัก2เม็ดนะได้ครับผมว่าคุณอ้วนเนี่ยทำดีที่สุดแล้วเรื่องนี้เนี่ยยังไงหนูเฟิร์นก็ควรจะต้องมีส่วนในการตัดสินใจอายุ18เนี่ยถึงจะดูน้อยไปนิดนึงแต่เด็กสมัยเนี้ยก็มีอิสระที่จะตัดสินใจได้ด้วยตัวเองนะมันคงจะผ่านไปได้ด้วยดีครับคุณหมอผมภาวนาให้เฟิร์นเนี่ยไปรอดจะไปรอดหรือไม่รอดเนี่ยมันก็ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรตายตัวหรอกนะคุณอ้วนดูอย่างพ่อเลี้ยงพันลือสิอยู่กินกับคุณสร้อยสนจนตายจากกันทั้งที่นี่วัยต่างกันนั้น20ปีพ่อเลี้ยงพันลือคิดถึงพ่อเลี้ยงนะแม่นายเนาะก็เติงหาพ่อเลี้ยงเนาะป้นยังมีชีวิตอยู่นะชีวิตเฮาก็คงจะไปยุ่งยากจะเอี้ยเฮาก็ถ้าจะได้ใจชีวิตบั้นปลายอยู่กันที่เชียงใหม่เนาะก็คงบ่ต้องมาใจชีวิตสับสนอยู่กันที่กรุงเทพนี่แหละใจเจ้าแม่นายเฮาก็บ่เคยหันแม่สร้อยอู้ถึงป้อเลี้ยงเลยเน้อแม่นายใช่เฮาก็บ่ฮู้แม่สร้อยก็คิดไปอย่างเนาะยิ่งพักหลังๆเนี่ยนะแม่สร้อยแกก็ดูแปลกๆสับสนไปหมดนั่นลูกใครคะคุณยายลูกคุณพ่อหนูเฟิร์นพ่อเลี้ยงพันลือไงคะพ่อเลี้ยงพันลือพ่อของเฟิร์นเหรอคะไหนคะเฟิร์นขอดูให้ชัดๆหน่อยได้ไหมแก่จังเลยค่ะเอ๊ะ
แล้วทำไมคุณแม่ถึงไม่แก่เหมือนคุณพ่อล่ะคะหรือว่าคุณแม่แต่งงานกับคนแก่โอ้โหจริงเหรอจริงค่ะคุณแม่แต่งงานกับผู้ชายที่แก่ขาวพ่อเฟิร์นเห็นรูปของท่านแล้วล่ะค่ะเป็นผู้ชายแก่มากแต่ท่าทางของท่านเนี่ยจิตใจดีนะคะแตกต่างกับคุณแม่มากมีหน้าล่ะคุณแม่ของคุณเนี่ยถึงไม่พยายามขีดขวางทางรักของเราเลยนะสงสัยคุณแม่คุณเนี่ยชอบเข้าไปร้องเพลงในครัวบ่อยผู้หญิงร้องเพลงในครัวเป็นยังไงคะเอ้าผู้หญิงที่ชอบร้องเพลงในครัวเขาก็ต้องมีผัวแก่ไงมีผัวนะอย่าหนีนะเล่เล่เอาจริงๆนะเอ้าไม่เชื่อผมเหรอไม่รู้เอ้าคนเฒ่าคนแก่เขาบอกอย่างนั้นจริงๆอ่ะคนร้องเพลงในครัวก็ต้องมีผัวแก่มาให้ตีเดี๋ยวนี้เลยอุ๊ยโดนตรงนี้ไม่ไดลุ่มหลงเมามัวเกลือกลัวตัณหา